รถไฟอ่ะปีก็ยังไม่ได้ซื้ออยู่ดีก็เข้าไปเองอีกลูกหนึ่งแล้วเขาก็แบบคนในโดยสารนี่ก็ต้องแบบฆ่ากันเองถ้าพายเรือคนสุดท้ายก็อาจจะรอดสินะสวัสดีทุกคนวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ EP หนีฮักพักใจไปเรื่องค่ะบ้าเย้คุณรู้สึกว่าอยู่เฮือนมาแบบโคตรหลายปีเลยคือตามที่เขาได้บอกเป็นลำอินโทรแหละเออแต่มื้อนี้ก็คือเขาก็จะไปหลงพ่อบอกทุกคนแม่แล้วมือกัดเริ่มเดินทางก็คือแบบฝนฟ้ากับมันเป็นจัดเลยนะก็คือฝนตกก็คือวันที่เป็นเมาเลยใช่ไหมเมื่อวานบุยักขี่รถฮอนไงมันฝนตกอัสลูแมนบุยักขี่รถฮอนก็เลยฝนตกตอนก็ดีแปะก็ดีเออแต่ว่าตอนนี้คือเฮาถ่ารถเมย์อยู่เนาะแล้วก็แบบเมื่อไหร่ที่ออกจากเฮือนนะไม่ได้ออกจากเฮือนมา 2-3 ปีออกจากเฮือนปุ๊บฝนปั๊บเลิศเออก็คือเบื้องจากการเตรียมตัวก็คือเฮาใส่ใจขนาดเลยพยายามใส่แบบชุดคู่แมนชุดคู่ได้นี่คนละสีคู่คนละสีเออสไตล์เดียวกันแมนก็คือแบบอุ๊ยรู้สึกตื่นเต้นอีกอย่างคือเป็นการไปเที่ยวที่แบบไม่ได้เขาสองไอ้น้องอ่ะแม่นเลยทางไกลเพราะว่ายังไม่ได้ไปรัวเขาบางเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนแม่นเขาเคยเออไปได้ตอนยังน้อยอ่ะแม่นเออก็คือไปแบบโอ้โหอินโนอินเนี่ยเมารถอีกแต่ยังแบบโอ้สภาพตอนนี้ก็คือเขาจะกลับไปแก้ตัวที่ที่รัวเขาบางไหมล่ะแม่นเราไปความนี้เขาจะไปโดยแบบรถไฟเอออยากจะเว้ากันว่าก็คือเขาจะขี่รถออกจากบ้านเขาขณะไปเวียงสันก่อนหลังจากนั้นเออขี่รถเมย์เออขี่รถเมย์ไปเวียงสันหลังจากนั้นเราค่อยพอเรียงจัดปุ๊บแล้วก็ซีต่อรถไฟไปหลวงพระบางเลย wow. แล้วแบบเข้าไปรถไฟอ่ะปีก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าสิไปฮอดปุ๊บแล้วสิไปซื้ออยู่ข้างเลยอันนี้การุ่นเมื่อกันเนาะเขาจะว่าฮอบแรงความคิดฮอบแรงก็คือไปซื้อปีเพราะมันเรื่องยากเพราะว่าคนไปน้อยก็เลยว่ารุ่นกันว่าเขาจะทันได้ปีบอแล้วก็จะได้ปีบอแม่ก็มีก็คือลุ้นขนาดเลยเออถ้าบ่ทันกะอิงอยู่อ่ะเออแม่บ่ทันกะถามมื้อต่อไปเนาะก็บ่ฮู้ว่าแบบมันสิเป็นอะไรเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกที่ฮอบหลายปีรู้สึกว่ากังกาก็ๆๆค่ะเออแล้วก็บ่ได้ไป2คนตะเคือเลยต้องเดินทางไกลไปขี่รถไฟอีกก็คือถ้าจุติอันนี้ไปคนเดียวมันก็บ่ได้เป็นอย่างที่แบบเอออย่างปานนะแต่ว่านี่มันจะแบบตื่นเต้นในพิเศษแม่เพราะเขาไป2คนแล้วก็แบบครั้งแรกที่เขาจะได้ไปลองขี่รถไฟอยู่ในลาวเนาะเออว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นรอลุ้นกันไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อเครื่องคือจะไปต่อแล้วทุกคนอ้าว go go ตอนนี้ก็คือฮอดคิวรถอยู่เรียงแล้วฮอดเรียงแล้วเออกำลังจะต่อรถไปสถานีรถไฟโอเคแล้วก็คือรันเดินต่อเนาะแม่ตอนนี้ก็คือหอดสถานีรถไฟแล้วเออคือกำลังพาตัดรถหาคิวเพื่อซื้อปีเออโทรได้ซื้อปีมาก่อนสิ่งที่ต้องมีในการซื้อปีก็คือจะมีเป็นบัตรเขียวบัตรกระคือต้องครบ2เขียวแม่แม่ที่ดีพาสปอร์ตบัตรประจำตัวหรือสมุนโนครัวเออมีเหลืออันใดนึงก็ได้แม่ก็คือดีแม่เหลืออันใดอันนึงเนาะอันนี้ก็คือแบบลุ้นขนาดว่าสิได้บัตรบ่สิได้คิวบ่เพราะแบบเออเฮาบ่ได้จองเฮาบ่ได้จองมาก่อนนะตื่นเต้นที่ไปผมว่าสิเป็นอะไรที่ทันวะแม่นตื่นเต้นสุดเลยตอนนี้คือแบบต้องแล่นไวๆเนาะทุกคนเพราะว่าได้ปีแล้วตอนนี้คือกวดปีอย่างแบบเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แบบว่าท่าคือรถไฟเลยนี่ก็คือกำลังท่าคิวเพื่อที่จะย่างเข้าไปเนาะคือแบบจะได้ไปแล้วคุณสุกิแบบเฮ้ยจะได้ไปแล้วอันนี้มันจริงตื่นเต้นดีแหละแมนอ
ขาว่าความรู้สึกอื่นกันเนาะเพราะอื่นแบบผ่านแล้วเคยมาขี่รถไฟครั้งแรกเลยความรู้สึกก็คืออีเบาะกับบอดี้แข็งเนาะมันก็แบบพอดีนั่งนุ่มแต่ต้องรู้สึกว่ารถไฟก็คือรถไฟอ่ะก็แบบเหน่งเฮงเลยก็มันสมูทนั่งสมูทดีสำหรับนิ่งเนาะก็คือเคยนั่งรถไฟมาที่เฮาจะไปรอสิเทือนแล้วก็คือแบบตอนนั้นเคยไปยืนจริงไงก็เลยได้นั่งรถไฟตลอดต้องรู้สึกว่ามันก็ได้ฟิลแบบคล้ายๆอยู่จริงเลยแต่ว่าความรู้สึกมันจะมาตื่นเต้นกับตอนที่แบบว่าเขาออกจากบ้านไงเพราะว่าเขาบุได้ออกจากบ้านมาโคตรโดดเลยแล้วก็ออกจากบ้านตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่แบบว่าลุ้นอะบุ้งว่าเขาจะทันรถเมย์โบทันรถไฟโบเขาอะออกจากบ้านแต่รถเมย์มาตอน8โมงเนาะขี่จากบ้านเขามาหอดเบียงอะ6ชั่วโมงตอนมาหอดได้คือแบบ3โมงแรงแล้วตอนนั้นคือแบบเฮ้ยเขาจะทันซื้อดีโบเพราะว่าเขาบุได้สองบริเวณก่อนเลยมาซื้อยูน่าเลยแล้วมันก็แบบตื่นเต้นอ่ะว่าที่ทันโมแบบจอจีคือแบบมาหอดแลนแบบสมูนมากอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มาแบบเวลาจะจองคือเขาบริจอบริจอกก่อนก็คืออยากจะแนะนำให้ไปถามเจ้าหน้าที่เลยเพื่อนจะแบบบริการตามจุดต่างๆเขาถามเลยว่าเขาจะไปหลวงพระบางตอนนี้เที่ยวนี้ตียังโบหรืออย่างนั้นนะปุ๋ยอยากให้ทุกคนอายเนาะปุ๋ยอยากให้แบบว่าไปท่าร้านแล้วที่แบบว่าต้องถามเขาไปท่าร้านนี่คือปวดทันเนาะเมนเพราะฉะนั้นเราควรไปถามเลยแล้วเพื่อนก็จะจัดระบบปั๊บเข้าเขาเพราะว่าเขาติดไปเลยเด็กเขาก็เลยแบบจะหย่าที่เขาก่อนเขาจะไปแล้วเมนก็เพื่อนก็จะจัดเป็นเราไผ่จะไปเที่ยว4โมงนี้จะออกก็คือด่วนเลยด่วนเลยจะออกแล้วอีกเวลาปุ๋ยเขาเขาได้อันนี้ก็รุ่นแทบตายแล้วว่าที่ทันหรือว่าทันเมนเพราะแบบขี่จากบ้านเขามาหอดเวียงจันทร์แล้วก็มาต่อสถานีรถไฟเลยคือแบบโอ้โหมันรวนมากถามว่าเมื่อยบอกกันมันเมื่อยย่างแล้วมันก็ตื่นเต้นเนี่ยคือแบบโอ้เขาไม่ได้ออกจากบ้านหลายปีอะคือจริงๆแล้วแล้วคือแบบแผนมาเที่ยวหลวงพระบางนี่คือแบบวางไว้โคตรด่วนเลยตั้งแต่ปีก่อนอะแต่ก็ยังไม่ได้มาแล้วว่าจะมาเดือนหนึ่งของปีนี้แต่ก็เลื่อนตลอดเลื่อนตลอดมีสิ่งไงนู่นนี่นั่นตลอดจนวันนี้แค่จริงเขาไม่ได้มาหลวงพระบางซ้ำจริงนัดก็บอกว่าจะไปเมืองเฟืองแต่ว่านิ้งหันก็เลยยกเลิกคลิปที่จะไปกับหมู่ในเมืองเฟืองเพื่อจะมาหลวงพระบางกับอื่นก็คือแบบว่าตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวทุกคนเมื่อกี้คือเข้าอุโมงค์นะทะลุนะทุกคนข้ามีตีแล้วทุกคนไม่เห็นต้องตื่นเต้นกับการเข้าอุโมงค์อ่ะทุกคนเลยอยากจะบอกว่าถ้าไผ่อยากกินแบบขนมครบเคี้ยวหรือว่าน้ำในก็คือต้องแบบบริการตัวเองต้องเอามาพร้อมและที่สำคัญก็คือกินแล้วต้องเย็นทักษะเมนกินแล้วต้องอย่าลืมทักษะความสะอาดทุกคนเนี่ยพกน้ำพกขนมมาเองนะนี่เขาอุโมงค์แล้วขึ้นมาหลังซอมบี้ขึ้นมาหลังซอมบี้ตอนนี้ก็มีซอมบี้บุกมาเขาก็จะตายแต่หรืออาจจะมีผู้กล้ามันมืดไหมหรืออาจจะแบบคล้ายๆฟิลแบบยูดีก็เข้าไปในอีกลูกหนึ่งแต่เขาก็แบบคนในโดยสารนี่ก็ต้องแบบฆ่ากันเองถ้าใครเหลือคนสุดท้ายก็อาจจะรอดสินะรอดเลยมีความอีตนเอ้ยเบาๆเนาะเพราะว่านางยังเฮียนยังเฮียนอยู่แล้วก็แบบต้องเฮียนออนไลน์ให้นะแล้วก็นี่เอามาเฮียนพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมแล้วก็นี่เฮ็ดแผนว่าเขาจะไปเที่ยวอยู่ไสมือนึงจังใดล่ะกะเขาเฮ็ดงบไปพร้อมเนาะว่าแผนคิดสุดเลยว่าจะมดงบเท่าไหร่ในทริปนี้เนาะเพื่อเป็นแบบแนวทางสำหรับคนที่จะมาเที่ยวตามค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะส่วนแผนนี่ก็คือแผนไว้ซื้อเนาะจะได้ไปตามแผนบอคืออีกเรื่องนึงอันนี้คนเฮียนก็เฮียนไปจ้าหลวงพระบางก็คือลงมาแล้วเขาขึ้นพอมาหอดปุ๊บเขาต้องต่อลิฟต์ลงไปทางลุ่มเนาะนี่ก็คือต้องมาท่าลิฟต์วันนี้เนาะเพื่อที่จะลงไปทางลุ่มนั้นทุกคนพอลงมาทางลุ่มปุ๊บสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือถ้าสมมติว่าเรามีพี่น้องมาครับหรืออย่างนั้นนะเราก็ต้องแบบติดต่อรถไปก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้เรานะขับเฮาจากสถานีนะเข้าไปในตัวเมืองอีกเพราะว่าถ้าบ่มีกะมาสอกอีกก็ได้ถ้าบ่มีกะมาสอกอยู่นี่เพราะว่ารถอยู่นี้แบบกระจอกระหลายนะอ
ก็คือตอนนี้คือว่าได้เต็มปากเต็มคำแล้วเนาะมาหอดมาเข้าบางแล้วเย้คือเมื่อกี้อ่ะหลังจากที่ออกจากสถานีรถไฟเนาะเขาก็ได้ไปกินมีเกี๊ยวมีเหลืองเออคือแบบแซ่บมากมีสันถึงใจแห้งเพราะว่าสันตั้งตาเราคอยคนที่อยากจะกินมีเกี๊ยวมีเหลืองมาโดนไอ้คิดว่าเอ้ยต้องไปกินอยู่ยังแต่มาโบคือมันรถเข้าบางก็คือได้กินจ้านี่คือแบบดีใจมากแซ่บมากคือเมื่อกี้แบบกินจุกแล้วนี่ก็คือห้องพักของเราคือแบบเดี๋ยวที่ไทยมันคือมันน่ารักมากคือมันแบบเล็กๆน้อยๆแต่มันแบบมันก็พอสองคนอ่ะเออนี่ปะคือแบบตลอดทางที่มาอันนี้คือรีวิวรถไฟนะคือแบบว่าในหัวตอนที่ขี่รถไฟคือแบบคิดใช่ยังเดียวคือคิดใช่หนังที่มันเกี่ยวกับรถไฟพวกซอมบี้แบบโคนันโบอย่างว่าคือแบบเออทุกคนรู้สึกว่ามาความนี้ก็คือแบบมันก็เมื่อยแล้วก็ม่วนเพราะแบบว่าการมาเที่ยวหลวงพระบางในห้องนี้นะคือเขาแผนไว้ตั้งแต่เดือน11 12ของปีไก่ตอนที่แบบรถไฟมันแล้วใหม่ๆอ่ะคือแบบโอ้โหตอนนั้นคือแบบตั้งใจอยากมาขนาดเลยแต่แบบมันก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนจนมาปี2022เนาะตอนเดือน1ต้นปีก็คือแบบเออแผนว่าเขาต้องไปคืนสิ่งพังเฮียนหนึ่งแล้วก็คือแบบสิไปแต่สรุปก็คือเซ็งพังเฮียนหนึ่งปุ๊บบอดี้ยุดเนาะบอดี้พักเพราะต้องเฮียนต่อเลยแล้วก็แบบแซดบอดี้มาเออแล้วแต่มือนี้เขาก็ได้มาแล้วเนาะได้มาสนใจแล้วก็มาสนใจมือแรกก็รู้สึกแบบเอ้ยดีแล้วคือแบบนี่ออกจากเครื่องนี่ออกจากบ้านนี่ออกมาแบบหลวงพ่อหวังแกคือมาหลวงพ่อหวังคือมันบอดี้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพวกเขาอะไรพวกเขาอยู่แบบต่างแข่งแล้วแบบส่วนตัวคนครั้งหนึ่งไหนอ่ะมันต้องขอบพ่อขอบแม่เบื้องเบียงพ่อเบียงแม่อย่างให้มันแบบมอตัวกันต้องแบบต้องเฮ็ดอย่างต้องเกลียดทุกอย่างให้แล้วก่อนจะออกมาจากบ้านได้คือแบบเออเราบอกกับเพื่อนคือแบบเออมันกระดี่คนคือดีใจอ่ะดีใจที่ได้ออกจากเฮือนคือฟิลแบบเขาบอกได้ไปลิ้นแบบนอกทางแข่งเอออย่างนั้นนะคือแบบ2ปีตอนนี้เขาก็ได้ออกมาแล้วกระเป๋าเครื่องทุกคนกระเป๋าเครื่องคือแบบยุ่งยากมากรองเท้าแล้วเนื้อแล้วสองคนสูงจะแม่คือสำหรับอื่นว่ากระเป๋าเหี่ยวสำหรับสองคนคิดว่ามันน้อยเลยแต่นิ้งอะหลายมากถ้าพี่นิ้งว่าสิเอากระเป๋าแบบที่มันน้อยไงอะน้อยก็นี่ครึ่งนึงอะมาที่โอ้โหบ่ได้จ้ะคือแบบไม่ได้ตัวนี้คือแพ็คเครื่องกับทางนี้ทุกคนแม่ควรก่อน 4F กระเป๋าอันนี้เดี๋ยวให้คนมา 4F ไปทิ้งซะนี่นะคือร้อนแบบคือแบบใช้เครื่องสมาร์ทคือพวกนี้ก็เหมือนจะจากกันในแบบนิ่งเราจะเป็นคนเมืองเวลาไปดิ้นใสแพ้นู่นนี่นั่นแต่ว่าอื่นน่ะจะเป็นคนรับผิดชอบกับพวกเครื่องสมาร์ทแล้วแบบจัดเครื่องความสวยเป็นเรื่องของสาวๆนะคะก็คือแบบนี่แล้วทุกคนเป็นการมาตั้งแข็งมาเที่ยวแบบ2คนเนาะมันก็จะแบบอุยอุยะนอนนิ่งเนาะเนาะนี่เออนี่ให้เบิ่งห้องคือห้องอ่ะมันจะเป็นแค่เตียงเดียวนะอันนี้คือเตียงเดียวมันแบบรู้สึกแบบเข้ามา2คนน่ะก็ต้องไปโต๊ะห้องใหญ่ไปเห็นปะอันนี้ก็จะมีตู้เอาไว้ให้ใส่เครื่องนี่โทรทัศน์จะมีแว่นเล็กๆที่เขาตรงนี้นะอุ้ยสวยแต่รู้สึกว่าสภาพต่างก็คือแบบรามากลาบ่อยอ่ะขอเรื่องความตั้งใจนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปนี้แบบถามว่าเขาตั้งใจทำไมเขาตั้งใจมากคือแบบเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนึ่งเขาจะเตรียมตัวซื้อโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max มาหน่อยตอนที่ iPhone 13 Pro Max ออกใหม่ๆน่ะเป็นตอนที่เขาแบบแพนมาซื้อมาลงเขาบ้างมันบอกเออแล้วตอนนั้นก็แบบคิดว่าเฮ้ยเขาซื้อโทรศัพท์อ่ะเขาได้โทรศัพท์มาถ่ายคลิปเออต้องซื้อกล้องไงเพราะว่าถ้าอีกเราคิดว่าซื้อกล้องดีบ่หรือว่าซื้อโทรศัพท์ได้ว่าตอนนั้นแบบนางสาวเอิร์นเนาะเพิ่นยังบ่มีโทรศัพท์ก็เลยว่าเออซื้อโทรศัพท์ได้ไหนเหมาะสมที่สุดก็คือถ่ายได้ใช้ได้โทรได้ดินได้เองคือแบบเพอร์เฟคจบแล้วอีกนึงกล้อง13 Pro Max อ่ะคาราวาที่สุดกับไปตอนนั้นเบิ่งรีวิวก็เออซื้อมาอันที่2นางสาวนิ้งไปย้อมผมทุกคนอาจจะเห็นตอนนั้นที่นิ้งเปลี่ยนผมเป็นสีม่วงอ่ะคือตอนนี้เตรียมพร้อมเพื่อมาลงพระบางนะแต่บ่ได้มาแล้วสีผมนางก็กลายเป็นสีทองแล้วส่วนมาย้อมอีกรอบนึงเป็นสีออกเทาๆแล้วจนตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นสีทองอีกวันนึงเออก็ยังได้มาย้อม2รอบเพื่อมาลงพระบางก็คือผมเกือบจะเป็นสีทองอีกครั้งแล้วก็คือแบบความเตรียมพร้อมนั้นทุกอย่างเขาคือแบบเขาแพนไว้โคตรหลายเลยแบบเกือบจะบ่ได้มาแพนหลายจนเกือบบ่ได้มาแต่สุดท้ายก็ได้มาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือซื้อเครื่องทุกคนก็คือมันหลายล้านเติมในการซื้อเครื่องซื้อไปใส่โอเคโบแล้วตอนที่ซื้อมาก็เฮ้ยซื้อมาหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางสุดท้ายตอนนั้นคือแบบใจแป้วมากตอนที่แบบถ้าอีกมาซื้อมาเดือนหนึ่งแต่ก็บ่ได้มานะเพราะว่าเขาซื้อเครื่องไว้แบบโคตรหลายเลยรู้สึกว่าเตรียมพร้อมไม่หลายแต่มันบ่ได้มานะเออแล้วมันก็เฟลแต่ว่า
ความดีก็ได้มาแล้วรู้สึกแบบดีใจอะถึงได้อีกอย่างทุกคนตอนมามื้อนี้ฝนมันกระตกเนาะตอนพอมาฮอดหลวงพ่อบางทะพีน่ะมันกระตกแต่ตอนนี้เสาตกแล้วก็คือแบบมืออื่นอย่าให้มันตกเนาะขอให้มันแบบฟ้าโปร่งๆฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอฟ้าหลังฝนมืออื่นเนาะเจอกันคลิปนี้ก็อาจจะจบเพียงเท่านี้อันนี้มาแล้วมาปิดคลิปเราอย่าลืมไปติดตามอีพีหน้าเด้อว่าพอจะไปดิ้นใส่ไปกินอย่างไรเก็บจะพาแบบไปตะลุยหลวงพ่อบางเพราะว่าคลิปนี้ก็คือมีทางพักใจไปหลวงพ่อบางฉะนั้นก็คือเต็มที่นะแล้วหวังว่าจะเจอฮักเธอเรื่องนี้อุ๊ยตาเดี๋ยวแล้วคือโมมีไผ่อกฮักแบบเป็นคอนเทนต์นะทุกคนเป็นคอนเทนต์อันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าหัวใจมันต้องการความรักต้องการใครสักคนมาดูแลต้องการใครสักคนมาที่แคร์โอเคทุกคนถ้าไผ่มาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มันเกิดนี้ติ๊งติ๊งเพื่อที่จะมาผ่านคลิปต่อไปของพวกเราเนาะว่าอีพีต่อไปจะพาไปเลาะอยู่ใส่ในหลวงพระบางเนาะแล้วทุกคนคลิปรีแอคชั่นใจเย็นๆนะทุกคนคือมาหลวงพระบางนี่คือโอ้ยคนนำคลิปรีแอคชั่นแบบโคตรหลายเลยนะเออแล้วก็มาเรารุ้นกันนะว่าจะมีหรือไม่มีแต่ก็จะเอาลงแบบขั้นกลางไว้ในคลิปหลวงพระบางพร้อมนะหวังว่าทุกคนจะติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่เนาะว่าจะมากนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กลับบ๊ายบาย